สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่1 2 3นะกล้องพร้อมไมค์พร้อมนะทุกแสบทุกอย่างพร้อมสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับพาดาวสุขภาพลัคนา12ราศีนะสู้ภัยโควิด19ไปด้วยกันนะครับประจำในวันอังคารที่10สิงหาคม2564ขึ้น3ค่ำเดือน9ปีฉลูวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถ ขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถที่จะทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงนะครับแต่ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นนะดวงประจำเร็วนี้มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น3ค่ำเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะมาถึงนุ่งผ้านะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้นุ่งผ้าคุณก็ไปนุ่งผ้าซะให้เรียบร้อยนะไม่กลัวผีสางเทวดาเจ้าที่เจ้าทางแล้ว นุ่งผ้าประจำในวันอังคารมีทุกข์มากนะครับอย่าเพิ่งต้องครบ5วันก่อนค่อยเปลี่ยนนะสระหัวใหม่ในวันอังคารจะชนะศัตรูนะตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายทาน้ำมันในวันอังคารพลัดพรากที่อยู่นะในดวงชะตาโอเคนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสู้ภัยโควิด19ไปด้วยกันนะผ่าดาวสุขภาพลัคนา12ราศีนะครับมาเป็นครอบครัวสมุนไพรไทยกับหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะไม่ว่าจะมีฝ้าทลายโจรขิงกระชายขาวกระชายดำและอื่นๆนะอาจารย์ได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะบอกกระชายดำแพงนะว่าขาดตลาดด้วยนะฝ้าทลายโจรก็หายากนะครับแม้ขนาดกระชายดำเนี่ยนะอาจารย์ก็มาสนับสนุนส่วนหนึ่งนะเพราะกระชายดำเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องของหวัดนะทำไปทำมากระชายทำหัวจัดราคาก็ขึ้นเว้ยแม่น่าจะเก็บไว้กินเองนะโอ้โหมาแนะนำมาทำไว้ขึ้นไปตามๆกันนะยุคนี้ตอนเนี้ยนะถ้าสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยที่ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะระงับยับยั้งนะช่วยในเรื่องของโควิดได้นะหรือลดอาการป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรขิงกระชายขาวกระชายดำเนี่ยมันก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยลดอาการป่วยนะครับคือถ้าคุณกินกระชายดำเนี่ยคุณก็จะมีภูมินะเพราะกระชายดำช่วยในเรื่องของภูมิแพ้มันแพ้สารพัดจะแพ้คุณแพ้อะไรแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นแพ้นู่นแพ้นี่นะแพ้โควิดนะมันก็สามารถจะปรับนะช่วยคุณมีภูมิต้านทานนะไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้เสียชีวิตอ่ะให้มีชีวิตอยู่ต่อไป นะโอเคนะครับแต่ก็ขอให้โรคระบาดนี้หมดไปเร็วๆนะใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดซะนะครับดีกว่าไม่มีฉีดนะถ้าคุณได้อะไรก็แล้วแต่ก็ฉีดไปนะถ้าวัคซีนจะดีจริงๆก็คือวันที่19เมษายนปี66นะช่วงนั้นดีแน่นอนรับประกันนะครับแต่นะโอเคอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรไทยก็ยังอยู่ต่อไปนะครับแต่นะครับอยู่ติดตามบ้านไว้
ป่วยก็เอามากินแค่นั้นเองนะรักษาเอาไปรักษานะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีประจำวันกันอย่างต่อเนื่องเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้นะครับได้ใบที่เป็นนะใบที่56โชคชะตาท่านในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีนะเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะที่ไม่ดีได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ท่านก็ควรที่จะมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่เสมอนะครับท่านจึงจะสามารถฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆไปได้ความคาดหวังหรือสิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนายังคงถ้าคุณมีความมุ่งมั่นก็จะมีโอกาสสมหวังนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีความมั่นใจนะแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในความรักก่อนก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของธุรกิจค้าขายของท่านเนี่ยเริ่มต้นมันก็อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆนะแต่สุดท้ายก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะในดวงชะตาของคุณ ในเรื่องของการสมัครงานนะครับท่านก็มีโอกาสที่จะได้งานทำนะมาต่อมาในเรื่องของคะแนนสอบของท่านในวันนี้ก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีนะครับคะแนนสอบของคุณในวันนี้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูดีเลยนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีเหลืองเหลืองบ่อดีนะดีประจำวันสีที่ดีก็จะมีชมพูมีม่วงส้มแล้วก็ดำนะครับสีที่ดีสุดในวันนี้เลยที่เสริมดวงชะตาก็คือสีส้มสีหมากสุกนะเสริมดวงชะตาในเรื่องโชคลาภนะครับดาวพฤหัสเกี่ยวข้องกับสติปัญญาความรู้ความสามารถวันนี้เป็นสีก็เป็นเลิศถ้าคุณศึกษาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเข้ามันสมองได้เป็นอย่างดีเลยในวันนี้นะทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกนะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสีอย่างที่บอกไม่ดีก็คือว่าสีเหลืองนะไม่ดีนะในวันนี้วันจันทร์ลัคนากรกฎนะดวงคุณวันนี้ก็ต้องระวังการตกน้ำตกท่าระวังการถูกหลอกนะครับเชื่อคนง่ายนะต้องระวังนิดนึงโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับคนที่ดีสุดอย่างที่บอกคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับราศีธนูแล้วก็มีนคุณดีอยู่แล้วนะยกเว้นมีนนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคอะไรมากมายนะต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารดวงคุณเนี่ยถ้าตัดสินใจจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะทำในสิ่งนั้นให้ประสบผลความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันนะไมเกรนก็อาจจะขึ้นหัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีความมั่นคงที่ดีในระดับหนึ่งนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะถือว่าคุณจะต้องใช้ความอดทนความพยายามให้มากนะครับต้องขยันเข้าไว้จะดีในดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้ครบแล้วนะเพราะฉะนั้นในชะตาวันเกิดก็บอกไปแล้วอันนี้มาถึงดวงดาวต่างๆนะครับก็จะมีดาวพระจันทร์ทับอังคารช่วง 7:43 นาทีจันทร์ทับอังคารให้ระวังในเรื่องของชู้สาวสุขภาพไม่ดีอาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีลาภร้อยก็ได้ 7:00 นต่อมาดาวจันทร์ทับดาวเกตนะช่วงเวลา 8:00 นะครับอารมณ์มักหงุดหงิดร้อนเร็วมีเรื่องยุ่งทางจิตใจเสมอในดวงชะตาของคุณและดาวจันทร์ก็จะเสียดาวจันทร์ติดพิษครุฑนะครับช่วงเวลา 9:30 นะและติดเป็นถึงกี่โมงล่ะติดไปถึงนู่นนะ 15:34 นาทีนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่บ่าย 3:34 ไปต้นไปเนี่ยดวงชะตาคุณก็จะดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมายนะ
แต่ดาวจันทร์ในวันนี้ไม่ค่อยดีเออก็ต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงชะตาคุณก็เสียบอกอัพอาทิตย์เสียแกเพราะฉะนั้นเสียตั้งแต่ช่วงเวลา15:35เป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาคุณให้ระวังภัยทางบกนะรถชนอุบัติเหตุสุนัขกัดรวมถึงคนกัดด้วยนะในช่วงระยะเวลานี้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะดวงชะตาของคุณเนี่ยจะได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเพศตรงกันข้ามหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไร้สาระนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนด้วยนานาประการต่างๆในดวงชะตาคุณเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบระมัดระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาคุณโอเคอันนี้จะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับโอ้ทำไมอากาศมันร้อนซะขนาดนี้ร้อนจะตายอยู่แล้วต้องแก้วใจไม่เห็นใจบ้างเอ๊ะแล้วมันหนาวดีกว่าต่อมาชาวลัคนาราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยโดยชะตาคุณอิทธิพลดาวเสาร์เป็นเกษตรมั่นคงดีการงานวันนี้ก็ถือว่าดีมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งวาสนาในเรื่องของงานก็ถือว่าดีนะครับโครงการงานโปรเจกต์ของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะแต่ต้องใช้ระยะเวลาการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะครับชาวราศีเมษอย่าไปคาดหวังอะไรมากมายเลยนะไม่หวังอะดีที่สุดแต่ถ้าคุณหวังเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ได้สูงเพราะมันจะพลิกผันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการเงินก็มีรายจ่ายนะครับเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารนะวันนี้ก็จะมีปัญหาด้วยมีเรื่องวุ่นวายนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณนะครับญาติพี่น้องอาจจะไม่ค่อยดีต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงคุณในเรื่องของงานก็ถือว่ามั่นคงดีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของงานนะครับวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่บ้านให้ระวังทรัพย์สินของคุณอาจจะเสียหายมีเรื่องเสียทรัพย์นะครับในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายนะแต่ก็จะมีผลกำไรที่ดีเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ราศีเมถุนเนี่ยดวงคุณก็มีเกณฑ์การเดินทางติดต่อพบปะนู่นนี่นั่นนะในเรื่องของการงานวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากผู้ใหญ่สนับสนุนดีมากเลยเครดิตก็ดีนะครับสมัครงานก็ประสบผลความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะเพราะดาวศุกร์คุณก็เป็น3นะครับคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนิดนึงเพราะดาวศุกร์เป็นอุตสาหะคุณต้องใช้ความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จให้ระวังสุขภาพร่างกายเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศี กรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยในเรื่องของงานดาวอังคารก็อยู่ในภพการเงินได้เงินจากงานนะครับในดวงชะตาของคุณแต่ก็จะมีรายจ่ายมีเรื่องเสียหายต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของงานของคุณนะในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือดีนะครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเงินก็ไปขอความช่วยเหลือได้นะในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงไม่ควรเสี่ยงโชคเพราะว่าวันนี้ไม่มีโชคนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยให้ระวังอุบัติเหตุอาจมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นระวังการตกน้ำตกท่าให้มากนะในดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินนะครับการงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงของคุณเนี่ยดาวการงานก็อยู่ในภพวินาศไปเรื่อยๆแต่วันนี้คุณจะเครียดไม่เกียร์อะไรจะขึ้นหัวสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงวันนี้คุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยไม่สบายนะยันชาวราศีกันต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองให้ดีนะครับในเรื่องของการเงินก็ยังถือว่ามีรายจ่ายวันนี้ถ้าคุณพยายามที่จะหาเงินมากสักเพียงใดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการสักเท่าไหร่ในดวงชะตานะครับต่อมาชาวลัคนาราศี
ราศีตุลเนี่ยกัมมะราภะคุณจะมีลาภในเรื่องของงานแต่ดาวการงานคุณวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะจะต้องแก้ไขในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะครับความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกในเรื่องของงานวันนี้ก็ถือว่าดีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแต่ให้ระวังเรื่องเสียหายต่างๆนะครับผู้หญิงมักจะมีปัญหากับคุณในวันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับคุณก็จะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต่างๆวันนี้ติดต่อไปเลยเป็นโอกาสที่ดีของคุณให้ระวังในเรื่องของเครดิตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆการเงินทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบผลความสำเร็จนะดวงคุณให้ระวังการถูกใส่ร้ายด้วยนะครับวันนี้คุณอาจจะวิงเวียนศีรษะปวดหัวนะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นอยู่บ้างนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรในดวงคุณก็จะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงแต่คุณทนได้อยู่แล้วตามเกณฑ์ดวงชะตาของคุณนะการเงินวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับคุณมีเกณฑ์การเจ็บป่วยไม่สบายนะต้องดูแลนิดนึงอาจจะมีความเครียดใครไม่รู้เครียดนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงของคุณวันนี้ดีมากมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีนะครับได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนก็ระวังความขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรืออาจจะมีปัญหากับลูกค้าซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณไม่ควรเสี่ยงโชคการงานก็ต้องระวังความเสียหายต่างๆนะอุปสรรคต่างๆด้วยอาจจะมีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังนะมันจะมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันถ้าคุณหวังมันไม่มาหรอกนะในดวงชะตาคุณต้องไม่หวังอ่ะดีที่สุดนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะทั้ง12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิบวินะเริ่มเจ๊กโง่สาสีโง่ฉีกป่วยเข้าจับนะแต่เราคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้ถึงได้ว้าราชินีถือดาบนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานก็อาจจะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะเรื่องของงานก็ต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับการงานของคุณก็ต้องใช้ความอดทนนะการเงินก็ติดขัดนะครับต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินความรักไม่ดีในวันนี้ต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2ที่คุณได้ว้าว4ถ้วยไม่ค่อยได้ดั่งใจเบื่อเซ็งอยากออกจากงานอยากนู่นนี่นั่นนะครับแต่การเงินก็ยังมีพอใช้อยู่นะความรักก็เป็นคนที่ช่างเลือกสเปคสูงนะสูงจนคานทองวิเวกรออยู่นะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3มันที่คุณได้ว้าว3ถ้วยเออแล้วโดยต่างคุณในเรื่องของการงานเนี่ยมีเกณฑ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างนะในเรื่องของการงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาคุณก็สามารถทําได้ประสบผลความสําเร็จในเรื่องของการเงินจะมีรายได้พิเศษเข้ามาความรักถ้าคุณพบปะหรือออกสังคมบ่อยนะครับหรือออกสื่อก็ได้มีโอกาสได้พบคนรักนะในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้คือครบแล้ว12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์นะหรือเสริมดวงชะตาก่อนติดต่อมาอาจารย์ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ